ัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในพระคัมภีร์หลายครั้งเวลาที่เราอ่านไปบางทีพระองค์เทียบเปรียบประชากรอิสราเอลนั้นเหมือนกับเด็กแล้วพระองค์ก็เหมือนกับพ่อแม่แล้วก็พระองค์บอกว่าเมื่ออิสราเอลยังเด็กเราก็รักเขาเราได้เรียกบุตรของเราออกมาจากอียิปต์ก็คือไปเอามาจากอียิปต์ตอนนั้นเป็นทาสพี่น้องคนจำได้ทำหน้าที่เหมือนควายเหมือนวัวแล้วก็ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเราสอนอิฟรายิมให้เดินเนี่ยเราอุ้มเขาทั้งหลายไว้แต่เขาไม่รู้ว่าเราเอาใจใส่เขาเราใช้เชือกแห่งมนุษยธรรมและใช้สายสะพายแห่งความรักจูงเขาเราเป็นเสมือนผู้ที่ยกทารกมาจูบแก้มและก้มลงป้อนอาหารให้เขาพระองค์พูดภาษาของมนุษย์พี่น้องเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจมากขึ้นว่านี่พระบิดาเจ้านั้นพเนาพนอเอาใจใส่เราขนาดไหนแล้วเราล่ะมีท่าทีอย่างไรกับความรักของพระองค์ถ้าหากว่าพระเจ้าฉายภาพออกมาให้เป็นบิดาที่น่ารักเช่นนี้พระองค์เองที่นำชาติอิสราเอลมาอุ้มกอดแล้วก็เป็นพระองค์เองที่หอมแก้มเขาเป็นพระองค์ที่เดินที่หัดให้เขาเดินก็ในชีวิตของมนุษย์ก็เป็นแบบนั้นแม่ที่จะต้องเลี้ยงลูกให้โตเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็แปลกใจไหมพี่น้องที่มนุษย์เกิดมากว่าจะเดินได้กว่าจะรู้ตัวเป็นปีสองปีทำไมสัตว์มันเกิดมาปั๊บมันก็วิ่งไปกินนมเลยแม่รู้สึกว่ามันห่างกันเหลือเกินทั้งนี้ก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษสัตว์ประหลาดที่พระบิดาเจ้าสร้างขึ้นมาไม่ให้เหมือนสัตว์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ใส่วิญญาณเข้าไปแล้วก็วิญญาณนั้นแหละจะต้องรับรู้เรียนรู้ความรักที่มาจากคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นถ้าหากว่าครอบครัวใดที่ไม่มีความรักให้แก่ลูกแล้วก็ไม่ต้องหวังอะไรจากเขาได้เลยส่วนคนที่ทุ่มเทเพื่อลูกนั้นครอบลูกนั้นจะรู้สึกว่าการกินนมแม่ไปแล้วเขาจะลืมค่าน้ำนมไม่ได้จึงมีการร้องเพลงบอกมันค่าน้ำนมซึ่งแต่ละปีเวลาฉลองมันฉลองคุณแม่นั้นก็จะมีการร้องเพลงนี้ออกมาให้ลูกได้สำนึกว่ากว่าจะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้หรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยเพราะความรักความเมตตาจากทางครอบครัวแต่อยากจะบอกมากกว่านั้นนี่ก็คือว่าพระบิดาเจ้านั้นน่ะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างถ้าไม่ช่วยเหลือคุณแม่เด็กจะมีนมได้เหรอถ้าไม่ช่วยเหลือคุณแม่แม่จะอุ้มลูกได้เหรอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะพูดไปอีกว่าใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาขนาดไหนเราก็ยังเป็นลูกของพระเจ้าที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลของพระองค์จริงไหมครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็มาจากเนื้อบุญมัทธิวที่บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคริสสาวกว่าจงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงขับไล่ผีปีศาจให้ออกไปท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยอย่าหาเหรียญทองหรือเงินหรือเหรียญทองแดงใส่ในไถ่เมื่อเดินทางอย่ามีย่ามอย่ามีเสื้อสองตัวอย่าสวมรองเท้าอย่าถือไม้เท้าเพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้วพี่น้องครับเมื่อเรารับความเชื่อแล้วเราต้องส่งต่อมันจะหนักหนายังไงเราก็ต้องปลูกต้องฝังลูกของเราในเวลานี้อยู่ในสังคมแบบนี้เราจะต้องคิดอย่างไรที่จะให้เขา
ติดต่อกับพระเจ้าโตขึ้นมาบางคนเนี่ยทิ้งวัดทิ้งวาเวลาได้ยินเสียงระฆังแล้วบอกลักไล่ไม่อยากฟังอุดหูแล้วทำยังไงอ่ะเราจะต้องปลูกฝังความเชื่อต่อไปทั้งที่รู้ว่าลำบากในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่ายิวคือใครนะครับชาวยิวคนยิวคนหนึ่งเนี่ยคือใครคนที่เขียนนั้นก็บอกว่าเด็กชาวยิวเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องราวของคนนักเดินทางที่ชื่อว่าฮอนี่ฮอนี่ วันหนึ่งฮอนี่เดินทางไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่สูงอายุแล้วกำลังกุลีกุจอปลูกต้นไม้ผลเขาจึงถามคุณตาคนนั้นว่าไอ้เจ้าต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเมื่อไรจะมีผลนะคุณตาคุณตาก็ตอบว่าโอ้หลายปีอะหลานเอ้ยบางทีอาจจะนั่นละฉันอาจจะตายไปก่อนแล้วมันถึงจะมีลูกฮอนี่ก็เลยบอกว่าแล้วปลูกไว้ทำไมล่ะคุณตาเนี่ยเมื่อคุณตาไม่มีโอกาสได้กินมันน่ะคุณตาก็ตอบง่ายๆว่าเวลาที่ฉันเกิดมาเนี่ยนะฉันก็เห็นว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ฉะนั้นการที่ฉันจะปลูกต้นไม้เพื่อคนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาปลูกมาให้ฉันแล้วไงเขาปลูกมาแล้วฉันจะปลูกต่อจะเป็นไรพี่น้องครับการที่เรารับใช้มีหลายวิธีรักชาติหลายวิธีรักคนอื่นหลายวิธีรักธรรมชาติหลายวิธีเราอย่าขี้เกียจสิครับอย่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าหลายแห่งเนี่ยเป็นบ้านของทางข้าราชการบางทีมีการย้ายกัน3ปี5ปีเนี่ยมักจะเป็นบ้านที่ไม่มีต้นไม้เป็นต้นไม้ผลก็ไม่มีเพราะทุกคนที่มาก็บอกไม่นานหรอกจะย้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าทุกคนนี่นะลงต้นไม้สัก4-5ต้นไปที่ไหนก็ได้4-5ต้น4-5ต้น4-5ต้นบางทีสักวันหนึ่งลูกหลานของเราอาจจะมาเป็นข้าราชการหรือมาพักก็บอกเออนี่คุณปู่ปลูกไว้แล้วเรามากินด้วยความภาคภูมิใจเอาละแม้แต่เราไม่มีลูกหลานจะมากินแต่การที่ทำความดีให้แก่ธรรมชาติให้แก่มนุษย์คนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือครับท่านได้รับมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายก็ควรจะให้ไปโดยมิตรไม่ต้องหาเงินมาทดแทนอันนี้ต่างหากที่เป็นคำที่พระเยซูเจ้าได้พูดไว้ว่าเราไม่ควรเห็นแก่ตัวและก็สิ่งคนอื่นทุกคนเนี่ยจะได้รับอันนี้สงจากเราอย่างแน่นอนก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์